คุ้นตาเป็นอย่างดีครับโอ้วัยนี่ต่างกัน7ปีด้วยกันครับเดชทรงวุฒินี่ถือว่าเก่าเกมเลยนะครับชกมานานครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยคือลูกใหม่ก็ขุนศึกเล็กนี่แหละครับต่อในรายการไทยไฟท์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คว้าชัยได้ตลอดนะครับผลงานดีทั้งคู่เลยครับก็โคจรมาเจอกันคู่นี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาจริงๆนะครับนี่คือโฉมหน้าของขุนศึกเล็กเลยครับอย่างที่ผู้ชายบอกไปครับว่าถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกคู่ครับส่วนนี้ครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชานชัยครับลูกศิษย์ของดร.ชานชัยยมดิษครับลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าพี่สำราญเดชสอด่านชัยครับก็รับชมอยู่ด้วยนะครับครับคู่ส่งท้ายของเรานะวันนี้ไทยไฟท์ลีกวีคที่50นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในย้ำเลยครับ15กันยายนครับเมื่อรอบอินสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับเดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับรอบรองชนะเลิศถือว่าเดี๋ยวมาดูครับว่าการแข่งขันในรูปแบบแพ้ตกรอบเนี่ยแต่ว่ามาแบบเป็นทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีมละ3คนใครชนะ2คนไปก่อนก็เข้ารอบเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆนักมวยใครที่สนใจครับมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนี่พร้อมอยู่แล้วครับเรื่องของการสนับสนุนทั้งการเรียนการศึกษาแล้วก็เรื่องของศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับปริญญาในค่ายมวยครับไม่ต้องไปที่ค่ายไม่ต้องไปที่โรงมหาลัยก็ได้ผู้ชาย อยู่ที่ค่ายมวยก็จบปริญญาได้ครับใช่ครับถ้าสนใจก็สะกิดไปนะครับ Facebook ของมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเข้าใจนักมวยแล้วก็อยากให้การศึกษาเนี่ยเข้าถึงนักมวยด้วยก็เลยเกิดโปรเจกต์ปริญญาในค่ายมวยขึ้นมาส่วนนักมวยดาวรุ่งคนไหนครับอยากได้โอกาสแสดงฝีมือก็ติดต่อทางรายการไทยไฟท์เข้ามาได้นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยชกมวยอยู่เนี่ยอยากชกไทยไฟท์ได้ไหมสะกิดมาเลยครับพร้อมให้โอกาสไหมFacebook เนี่ยมาเลยครับไม่เด่นไม่ดังเราพร้อมปั้นขอให้คุณเป็นช้างเผือกที่ภูธรนะครับเวทีแห่งนี้พร้อมให้โอกาสครับถ้ามีสไตล์การชกที่ถูกสเปคขอให้ดูขอให้เดือดเถอะพ่อมาเลยครับไทยไฟลีกเปิดกว้างซ้ายมาครับแข้งของเดชทรงวุฒิขวาครับหันไปแล้วเตะไปแล้วอ้าวเตะคืนครับโอ้ยไม่รู้ของใครหนักกว่าเดือนจะใส่กันแรงๆแล้วนะครับนี่ครับจังหวะหัวซ้ายครับโอ้เดินเข้าไปดูขุนศึกเล็กเองนี่ก็มีลุกหนักครับส่วนเดชทรงวุฒิเองก็พยายามโต้หมัดโอ้หมัดขวาครับเข้าเต็มหน้าเลยเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้ครับตามสโลแกนคู่ปิดท้ายสุดท้ายอยู่แล้วครับไม่เข้มข้นเราไม่นอนครับส่งกันแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะจบกันแบบไหนครับขวาเตะจ่อไปครับขุนศึกเล็กเตะขวาตะวันขึ้นมาครับเดชทรงวุฒิหมัดโอ้ยมีซ้ายลำตัวครับจังหวะคลอสนะครับหมัดซ้ายหน้าของขุนศึกเล็กครับมาซ้ายตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับเตะขาต่อยหมัดโอ้วุฒิทันกันเลยครับคู่นี้นี่ครับแข้งซ้ายหน้าประสบการณ์สูงครับโอ้แต่ว่าเจอจ่อล่างก็อันตรายเหมือนกันครับเดชทรงวุฒินี่ครับค่อยๆเดินเกมเข้าไปครับประเภทกระดูกโอ้ดูครับเข้ามาเนี่ยโดนซ้ายครับขุนศึกเล็กเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นดีด้วยกันทั้งคู่ครับเอาครับแข้งขวาโอ้หน้าเข้าลำตัวครับโอ้เกมเปิดแล้วครับศอกแรกศอกหมัดแรกหมัดมาทุกกระบวนท่าเดี๋ยวดูครับว่าใครจะลงไปนอนแผ่2สลึงเอาแข่งสายไปนี่ครับหมัด1 2มาเอาหมัดมา2คือจับได้เกี่ยวได้ในขวาแหมเห็นแล้วหวาดเสียวแล้วครับซ้ายต่อยขวาขึ้นมาเกมอึดอัดเลยครับเตะซ้ายครับหมัดขวาจิ้มลำตัวสับคืนสับคืนครับศอกของเดชทรงวุฒิโอ้โหเอาเลยครับบีบหัวใจพักแป๊บเดียวครับเ
ูภาพช้ากันครับคู่7ของรายการดูจังหวะต่อยหมัดครับของเด็กทรงวุฒิครับถือว่ามีความแม่นยำเลยนะครับส่วนขุนศึกเล็กครับเดินบุกตะลุยเข้าไปครับนี่ต่อยลำตัวได้ไปรวดเร็วเลยนะครับเดินทางมาถึงยก2ครับคู่นี้โอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกก็มีครับดูว่าใครจะน็อกใครครับนี่ครับยก2ระวังกรรมการภูกิจครับในสัญญาณครับยกที่2เอาเลยครับใส่กันเลยนี่ครับเน้นหมัดมากขึ้นครับตอนนี้โอ้โหศึกเล็กเป็นมวยที่หมัดดีครับขยับเดินเข้าไปเอาต่อยมาอ้อล่วงแล้วแม่วูบว่าเริ่มจะวูบครับเนี่ยตัวเอาล่วงแล้วครับยังไม่นับยังอยู่ยังอยู่เอาบวกโอ้โหดูล่วงไม่ล่วงเมาครับโอ้ดูขุนศึกเล็กนี่จังหวะเข้าชาร์จเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยนะครับส่วนเดชทรงวุฒิต้องประคองสติครับเดชทรงวุฒิต้องประคองสติครับโอ้โหจิ้มลำตัวมาโอ้ยเอาอีกแล้วครับเฮี้ยนจริงๆครับเฮี้ยนจริงๆครับไทยไฟท์ลีกวีคที่50โอ้ยพอดเกมบ้างครับหายใจไม่ทั่วท้องเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโว้ยเสียบเข้าไปจังหวะยัดไส้โอ้ยยังไม่นับเนาะยังครับแต่ล่วงไป2ทีนะไม่ได้ง่วงนะแค่ล่วงนะปรับเกมแล้วนะครับตอนนี้เดชทรงวุฒิครับยืนแลกหมัดเนี่ยวูบวาบครับทำท่าจะไปไม่ไปโอ้ล่วงเลยแต่นี่ล่วงจริงครับนับเลยครับล่วงจริงโอ้โหนี่ครับต่อยเขาจะไปไม่ไปครับสุดท้ายเนี่ยโดนขวาตรงโอ้โหศึกเล็กนี่ล่วงก่อนนะใช่แต่ไม่โดนนับส่วนขุนศึกเล็กล่วงแต่โดนนับโอ้โหหล่นไปเลยครับโอ้ไม่มีทางเลือกครับกรรมการภูกิจก็ต้องนับนะครับเอาตอนนี้หรือว่าเกมเนี่ยเปิดสุดขีดไปแล้วนะครับโอ้โหเดชทรงวุฒิก็ถือว่ายังโดนไม่ได้เหมือนกันนะฮะยังวางใจไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยยังเป็นไม่ได้หมดครับโอ้โหดูมวยครับที่นี่ครับโอ้ impossible จริงลุยเข้าไปเสียบเข่าวงในโอ้โหวันเนี้ยเป็นแบบนี้หลายคู่นะกุ้ยใช่ครับเป็นลักษณะแบบนี้หลายคู่ด้วยวันเนี้ยไม่รู้ยังไงเล่าอาการให้คุณหมอกิติศักดิ์ผ่าชาติฟังหน่อยครับป่วยวันนี้ครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันเอาเดี๋ยวดูครับเอาเสียไปเสียบคืนเสียบมาบิดหน่อยไหมมีศอกสลับออกเสียบมาเสียบคืนครับโอ้โหแต่ละจึ๊บโอ้ยสีข้างถ้าเป็นผมนอนไปแล้วไปดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะลุกไล่ครับของขุนศึกเล็กนะครับลองเอาตัวรอดเป็นการใหญ่ครับนี่ครับล่วงไปแล้วครับแต่ว่าลุกเร็วครับทางด้านเดชทรงวุฒินี่ครับโอ้ยโดนหมัดนี่ทำท่าจะไปไม่ไปครับเปี้ยงเข้าไปนี่ครับศอกแล้วก็เมาครับเมาก็โดนครับนี่ครับขวาเข้าไปโอ้ขุนศึกเล็กนี่แต่ว่านี่ฮะโอ้ยที่มันพลิกผันเพราะหมัดนี้ครับโอ้โหไม่มีทางเลือกจริงครับต้องนับครับดูครับจิ้มตรงๆนี่แหละครับหมัดโอ้โหไปเลยครับขุนศึกเล็กทั้งที่ต้องบอกเลยครับว่าก่อนโดนนับนี่แต่สุดท้ายครับยังมีอีก1ยกให้ได้ลุ้นกันปรบมือทีหลังดังกว่าป่ะคนที่ร่วงก่อนคือเดชทรงวุฒิใช่ครับแต่คนที่ได้นับก่อนก็คือเดชทรงวุฒิตอนตัวเองร่วงก็ไม่เสียนับมันนะครับแต่ตอนทำเขาเนี่ยได้นับถือว่าก็ตุนไว้ในกระเป๋านะครับอ้าวลุยกันต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับแล้วก็คู่ท้ายสุดด้วยนี่ไงเสียบมา
เกาะในครับแยกมาศอกขุนศึกเล็กแต่สมุทรเสียบพื้นนะครับแม่ก็ก่อนที่จะโดนนับนี่เดี๋ยวสมุทรก็มาปรับเป็นมวยเข่าแล้วครับทำให้อยู่ๆนี่ขุนศึกเล็กก็ดูว่าอ่อนแรงลงไปยกนี้ต้นน้ำนี่ฮะเข่าได้มาอีกแล้วครับปั้มในครับรู้ว่ายืนแรกนี่ไม่เป็นผลดีครับทางด้านเดชสมุทรเน้นวงในครับเกาะมาแล้วเลื้อยลัดครับและตีไม่เปิดโอกาสให้ขุนศึกเล็กได้ออกหมัดเลยนะครับไม่ได้นะขุนศึกเล็กบนเวทีจะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะครับศอกมา2ศอกแล้วแตกเลยนะได้เลือดเลยแตกคาศอกเลยนะเอาครับได้เลือดไปแล้วครับโอ้โหงัดนี่รู้เรื่องเลยครับแม่เลือดมาแล้วครับมีครบทุกรถครับคู่นี้เลือดมากำลังใจมาครับสมเด็จสมุทรพยายามประชิดตัวครับเดี๋ยวโดนศอกอีกครับกอดไม่ดีกว่าครับโอ้โหดูครับไหลมาเป็นทางครับแหมโอ้โหนี่คือยังไงหิวเหรอศอกแรกล่ะโอ้เอาครับได้เลือดไปแล้วแล้วก็ย้ำกติกาอีกครั้งนะครับในรายการไทยไฟลีกเนี่ย1นับเท่ากับ1แต้มนะครับโอ้เกม3ยกนี่ไม่ได้นับได้2แต้มครับเอาลุยต่อครับดูว่าแตกแล้วเนี่ยจะเป็นผลกับเกมการชกหรือเปล่าไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยนะอ้าวเดี๋ยวดูครับเรื่องของแตกเนี่ยแยกมาก่อนครับเดินเข้าหาเสียนับไปแล้วเรียกนับคืนหน่อยขุนศึกเล็กเรียกนับคืนหน่อยแต่ก่อนเรียกนับคืนตอนนี้เรียกเลือดได้แล้วสิโอ้แล้วแตกเยอะด้วยครับกรรมการฟูกิก็พยายามดูอยู่นะว่าจะเป็นอันตรายมากหรือเปล่าครับเนื่องแต่ว่าเดชสมุทรนี่ก็พยายามจะปั้มในครับปิดเกมของทางด้านขุนศึกเล็กแต่เลือดนี่ก็ไม่ปราณีเลยครับไหลจังเลยฮะโดนอีกศอกนึงเอาแหมเล่งขึ้นมาน่ากลัวนะครับขุนศึกเล็กต้องระวังด้วยครับเอ็กซ์ตร้าราวยกพิเศษชอบพูดเป็นนัยยะอีกแล้ว อย่าให้ผิดถึงตรงนั้นสิเอาให้จบที่ตรงนี้เอาให้จบที่ตรงนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับ อีกคนได้นับอีกคนได้เลือดโอ้โหดูครับดูดีนี่ครบรสชาติเลยครับกับการดูมวยไทยเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าศอกไหนครับงัดนี่ถึงก็แตกเลยครับโอ้ใกล้ๆครับจะเข้ามาเข่าฮะด้านเดชทรงวุฒิปั้มวงในแล้วนี่ฮะงัดศอกครับงัดไปอีกทีนึงโอ้ได้เรื่องเลยครับนี่ฮะโอ้ยศอกแกคมดีเหลือเกินโอ้เฉือนครับดอกนี้นี่ครับโอ้โหเต็มๆครับศอกของขุนศึกเล็กได้เลือดไปเลยครับยกสุดท้ายวงในก็ถือว่าทำได้ดีครับนี่ต่อยหมัดขวาเข้าไปครับกดเข้าที่ใบหน้าแล้วฟันและผลการตัดสินครับท่านผู้ชม and the winner isWhite Corner, Dan Songwood from Surat Thailand.